วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะสำหรับประวัติของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก็คือได้มีการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะคะเดิมก็คือได้ชื่อว่าพุทธสถานผาซ่อนแก้วโดยเริ่มแรกนะคะมีเพียงกระต๊อบมุงจากเล็กๆนะคะแล้วก็มีกุฏิเพียง2หลังเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่หลวงพ่อปรมีสุรยุทธโธหรือว่าหลวงพ่อยงยุทธนะคะแล้วก็พระอาจารย์อำนาจโอภาโสนะคะได้ไปปฏิบัติธรรมที่ผาซ่อนแก้วนะคะก็คือว่ามีผู้มีจิตศรัทธาได้มีการร่วมบริจาคทำให้มีการก่อสร้างสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นดังเหมือนปัจจุบันค่ะโดยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดงเขาขอเพชรบูรณ์โดยคำว่าผาซ่อนแก้วมาจากที่มีรูปภูเขาใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรมและบนยอดเขานะคะยังมีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขาซึ่งชาวบ้านทางแดงหลายคนนะคะได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าแล้วก็หายลับเข้าไปในถ้ำบนยอดเขาชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาค่ะและต่างก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มงคลและมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกต่อๆกันมาว่าผาซ่อนแก้วนั่นเองค่ะไปชมบรรยากาศวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแบบละเอียดเหมือนมาด้วยตัวเองเลยค่ะThank you.
าแวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะถ้าชอบคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถ่ายให้อย่างละเอียดเหมือนได้มากับตัวเองนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ